หมามีหมามีเฮ้ยแล้วแรงมากเดี๋ยวบอกนะครับบ้าบอกกันผมเราเป็นเด็ก L พิเศษจะขยับไปไหนเลยไม่ไปของเราเป็นเด็กพิเศษมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเราจะกลับโรงพยาบาลจ้ะรัสเซียไม่น้องเราต้องส่งน้องไปอยู่ประเทศใหม่ประเทศโซมาเลียไม่ใช่ถามพี่ว่าน้องไปไหนยังไงถามพี่ไม่รู้นึกว่าน้องไม่นึกว่าไปบินไปอังกฤษไปแข่งเมืองไหนอะครับไปอาบูดาบีครับอาบูดาบีดูไบครับอ๋ออาบูดาบีนี่คือเป็นเมืองหลวงเลยเนาะใช่ใช่เมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือบินปุ๊บถึงเลยเราเข้าใจถึงเพื่อดูไบเป็นเมืองหลวงนะไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นบูไบอ่ะเป็นเมืองเศรษฐกิจมันหาดใหญ่อ่ะเมืองเศรษฐกิจเมืองใหญ่ที่สุดเนาะแต่เป็นเมืองคนรวยต้องได้ไปอันนี้แน่ๆเลยเบอร์ชคาลิฟาโอ้ยได้ขึ้นตึกที่สูงที่สุดในโลกด้วยนะเบอร์ชคาลิฟาจะเอาแชมป์ต้องเหรียญทองไหมเยอะเราแกปกติมาแลกอร่อยยอมเสียค่าธรรมเนียมใช่ครับน้องรวยน้องรวยค่ะด้วยเลี้ยงพวกพี่4คนได้นะแหนเพื่อนแหนเหรอเด็กพี่เป็นน้องสาวอะไรเงี้ยเออมึงใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงนะครับ7ชั่วโมง9 9โมงใช่ป่ะ9บินใช่ป่ะกี่ชั่วโมงถึงประมาณไป3โมงวันนี้เท่าที่พักพรุ่งนี้จะแข่งพรุ่งนี้ซ้อมครับแล้วก็มาลืนแข่งแข่งกี่วันแข่งวันที่3แล้วก็พักวันที่4แล้วก็แข่งวันที่5ถ้ายึดตามเวลาถ้ายึดตามเวลาประเทศไทยถ้าดูใบสีชนะก็ไปต่อหรือว่าถึงไม่ชนะก็ไปวันที่5หรือว่าชนะก็ไปต่อไม่ชนะก็ไปต่อไม่ชนะก็ต้องไปต่อคือนอนต่ออีเวนต์กันคือเหมือนพับแล้วต้องอยู่ต่อเอเชียนี่คือเป็นระดับเอเชียใช่ครับทั้งหมดเลยแล้วก็กลับไปทีวันไหนที่ไหนก็ไม่รู้เอเชียเลยเนาะสี่สิบไม่ใช่กีฬาสี่สิบแปดประเทศใช่แต่มันไม่ใช่แบบยกกีฬาเอเชียนเกมไม่ใช่พี่ไม่ครับแยกเขาแยกกันเอเชียนเกมอ่ะไม่ได้แข่งที่นั่นแน่นอนบอกให้มันเป็นเหมือนกันไหมหรือว่าคนละมหากรรมกันพี่เอเชียนเกมเพิ่งจัดไปนี่หว่าเพิ่งจัดไปเมื่อปีที่แล้วหรือปีก่อนนี่แหละหรือจัดปีนี้เนี่ยแหละจะจัดปีนี้แต่ปีนี้ซีเกมมันไม่อยู่ในซีเกมในเอเชียนเกมซีเกมก็แข่งไปแล้วครับปีที่แล้วมันอยู่อ๋อปีนี้โอลิมปิกวันนี้เขาปีนี้โอลิมปิกที่ยังไม่ระดับของพับเขาจะเป็นเอเชียนก็คือระดับเอเชียพี่ทวีปเอเชียมันของพับมันไปเอเชียนเกมเหมือนกันใช่ไหมหรือว่าไม่คนละพาร์ทกันพี่ของไอของอะไรว่าโอลิมปิกอ่ะพับไม่น่าจะได้ไปถึงเพราะว่าไม่ใช่เลยหรอกไม่น่ามีมั้งกีฬาตัวกีฬาไม่กีฬาไม่แข่งระดับโลกมันก็เหมือนโอลิมปิกก็ระดับโลกเหมือนกันถูกไหมก็เหมือนโอลิมปิกแค่มันแยกมหกรรมก็เหมือนนางงามยูนิเวิร์สกับมิสเวิลด์อ่ะก็คือตัวเดียวกันแต่ว่าแยกเวทีแยกสนามประมาณ4 โมงแต่ถ้าที่เป็น UAE นี่ก็เที่ยงครับประมาณเที่ยงเพราะว่าเขาช้ากว่าบ้านเราเนี่ย3ชั่วโมงเหมือนพักไปแค่3ชั่วโมงเองอ่ะอันนี้พี่รู้อยู่เพราะว่าอะไรนะตอนเพราะว่าอะไรนะเวลาเขาดาวเวลาช่วงก่อนเขาบินเวลาปีใหม่อ่ะเขาจะมีการเขาดาวแต่ละประเทศใช่ป่ะแต่ละประเทศมันจะเขาดำไม่เหมือนกันไอ้ตั้มสูงอ่ะนี่นักข่าวเนาะนักข่าวสายกีฬาเพราะว่าดูไบเนี่ยอะไรนะเขาดาวเนี่ยตรงกับเวลาบ้านเราเนี่ย3 UAE นี่เขาจะยิงพุออกจากอะไรนะไอ้ตึกเบิร์ชคาลิฟาเนี่ยเหมือนเลยไม่ใช่ไม่ได้ตื่นเต้นกับนั่งเครื่องตื่นเต้นในการแข่งตื่นเต้นกับการแข่งไหมนั่งเครื่องไม่ตื่นเต้นหรอกแข่งบ่อยละก็เลยแบบอันนี้แล้วประเทศเนี่ยผมไปเกิน5รอบนะ UAE เนี่ยเหรอ5รอบแล้วแสดงว่าก็ต้องเจอแบบคู่ต่อสู้คนเดิมๆถูกป่ะไม่เพราะว่าจะเปลี่ยนแหละรอบนี้น่าจะเป็นแบบว่าใหม่ๆแล้วครับเสียนไฮเราจะไปเซี่ยงไฮ้แล้วอ้าวไม่ใช่โอซาก้ามีความรู้สึกไงว่าทำอะไรก็แล้วแต่มันชอบตื่นเต้นอ่ะแบบถึงแบบว่าที่เดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกไงเหมือนคาลิฟอร์จริงๆ5รอบแล้วเกินแล้วครับเอามาให้เรามั่งก็ได้นะเราก็อยากไปเหมือนกันดูอีนี่เป็นมุสลิมที่เซ็งหรือเปล่าน่าจะคือไม่คือนะประเทศนี้อยู่เอเชียอยู่ยุโรปตะวันออกกลางตะวันออกกลางเรียนมาแต่ว่าในถ้าในทางประวัติศาสตร์เขาไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่ามันไม่ได้มีตะวันออกกลางจะเป็นมุสลิมค่อนข้างจะเซ็งนิดนึง
ม่มันจะมี2นิกายคือชีอะห์กับซุนนีแต่ถ้าส่วนใหญ่ตอนออกการจะเป็นชีอะห์แต่ยกเว้นปาอีซาอูซาอูชีวิตเพราะซาอุเป็นต้นตำรับอิสลามแค่นั้นแหละปั๊บไกลสุดแล้วนะแบบในต่างประเทศก็คือไกลสุดแล้วไปที่ไม่ใช่ไปเที่ยวนะไปศึกษาดูงานเพราะว่าเรียนโทรามแล้วก็เลือกไปสวิตเราก็อยากเรียนเราอยากไปบึงน่องนะแต่ว่าเราต้องเรียนแบบแค่นั้นแหละเราอยากอยากทุบชั้นสี่เธอทุบชั้นสี่คอยวันนี้เขาทำคนอื่นเขาหลุดคำด้วยนะไม่สั่นแล้วมึงสั่นเป็นไรอ่ะมึงอย่าบิ้วมึงสั่นเป็นไรไอ้พอยมึงอย่าบิ้วลูกกูเยอะลูกกูสุขลูกกูมันลูกกูเป็นตัวร้ายเก่ามาก่อนนะลูกกูนี่เป็นคนกุมความลับเก่งมากเลยนะแม่กุมความเออจริงนางเป็นคนหนึ่งก็คือหลุดคำไปแล้วนะคะลูกกูเป็นคนดีคนดีไม่เกี่ยวพูดแล้วคนดีกินจังมึงอย่าให้ลูกกูเสียอย่าอะไรไม่แต่งงานกูพูดอย่างนั้นค่ะคุณค่ะอย่าทำให้บอสฉันเสียคนคุณคืนปากกาค่ะคืนปากกาใช่เดี๋ยวขโมยปากกาเขาไปเดี๋ยวรอไข่ลายน้ำหนาวะรอดูค่ะรอดูเขื่อนบ้างเลยค่ะ